NSM จับมือกามาโกเปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี2566ร่วมเป็นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับบริษัทแกมาโกประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี2566เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์พร้อมคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน2566ณสาธารณรัฐปานามาต่อไปสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยเราเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกนะครับที่ต้องการที่จะส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะเราค้นพบว่าการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะในการที่สำหรับเด็กและเยาวชนที่เรียนรู้ได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันWorld Robot Olympic เนี่ยถือว่าเป็นเวทีการแข่งขันที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดีครับเพราะนั้นโอเคมดีเข้ามาสนับสนุนในงานนี้ครับจริงๆในบทบาทของโอเคมดีในการแข่งขันครั้งนี้มองว่าการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างไรบ้างครับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแข่งขันเนี่ยจะทำให้น้องๆหรือเยาวชนที่เข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยได้ประสบการณ์ชีวิตนะครับทั้งในประสบการณ์ในเชิงของวิชาการคือเนื้อหาของการแข่งขันนั้นๆเช่นคราวนี้เนี่ยแข่งเรื่องโรบอติกก็จะพูดกันเรื่องโคดดิ้งเรื่องโรบอทนี้เป็นต้นครับอีกครั้งก็จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เขาจะใช้เป็นซอฟต์สกิลในอนาคตนะครับเช่นเรื่องของความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการตรงต่อเวลาการพบปะกับเพื่อนต่างชาติมิตรภาพข้ามพรมแดนนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นองค์ประกอบทั้งหมดของกระบวนการเรียนรู้ครับโอเคมดีสนับสนุนกิจกรรมลักษณะนี้ครับค่ะการเรียนรู้ในอนาคตนะคะเราคงต้องเน้นที่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเพื่อให้เขาเนี่ยมีเป้าหมายนะคะมีความท้าทายแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะWRO ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญอันนึงนะคะที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยมองว่าเป็นส่วนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของเด็กๆเองนะคะที่สำคัญเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนซึ่งเราอ่ะมองว่าวันนี้ประเทศเรานะคะแล้วก็โลกของเราเนี่ยกำลังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถมีความรู้มีความชำนาญในเรื่องของโรบอติกในเรื่องของ AI ในเรื่องของโคดดิ้งแล้วก็โปรแกรมมิ่งนะคะในกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นการปลูกฝังเยาวชนทั้งเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนะคะในระดับโรงเรียนเองหรือในระดับมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปนะคะที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในการบ่มเพาะในเรื่องนี้นะคะที่อีกประเด็นนึงเนี่ยเรามองว่าวันนี้ทักษะแห่งอนาคตไม่ได้มีแค่เรื่องขององค์ความรู้อย่างเดียวการทำงานร่วมกันการมี growth mindset การที่จะต้อง challenge ตัวเองนะคะเพื่อให้ประสบความสำเร็จในบางเรื่องก็ถือว่าเป็นทักษะที่เราต้องบ่มเพาะเช่นกันในส่วนของบทบาทของภาครัฐกับการส่งเสริมการแข่งขันหุ่นยนต์เป็นยังไงบ้างคะค่ะอพวช.ก็สนับสนุนกิจกรรมนี้มาโดยตลอดนะคะมาหลายปีแล้วเพราะว่าเรามองว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนะคะหรือว่าทางมหาวิทยาลัยรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้ามาร่วมสนับสนุนนะคะเปิดโอกาสให้เยาวชนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองนะคะหรืออยู่ในที่ใดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษานะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นกิจกรรมนี้ได้ปีนี้อพวช.เองก็มี Innovation Studio นะคะซึ่งก็ร่วมกับทางแกมมาโกในการบ่มเพาะเยาวชนนะคะในเรื่องของโรบอติกนะคะแล้วในปีนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าเด็กๆที่สนใจอยากจะมาดูตัวอย่างอยากจะมาทดลองสนามแข่งนะคะก็สามารถมาที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ที่เดอะสตรีทรัชดาได้มาทดลองนะคะหรือว่ามาชมเพื่อนๆที่เขาอาจจะเริ่มต้นในปีนี้ค่ะว่าเขาทำกันยังไงนะคะเราก็จะได้แรงบันดาลใจแล้วก็กลับไปฝึกฝนมาร่วมในปีหน้าก็ยังได้นะคะแต่ปีนี้เรามาชมก่อนค่ะจะเป็น URO นะคะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2004ก็จนถึงปีนี้ก็คือมีการจัดตั้งมาแล้ว19ปีด้วยกันนะคะประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพในรอบระดับนานาชาติด้วยกัน2ครั้งก็คือในปี2006แล้วก็ในปี2018นะคะที่เชียงใหม่แล้วก็การจัดตั้ง
ขององค์กร WRO อ่ะค่ะก็มีประเทศเข้าร่วมจนถึงณปี2023เนี่ยมีทั้งหมด94ประเทศทั่วโลกด้วยกันค่ะแล้วก็ในแต่ละปีก็จะเฟ้นหาผู้นำนะคะด้านประเทศที่มีความสนใจด้านการทำหุ่นยนต์นะคะมาเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันค่ะซึ่งในประเทศนี้ในปีนี้ก็จัดที่ปานามาค่ะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนในนามของผู้จัดนะคะบริษัทจำกัดประเทศไทยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในเรื่องของการจัดเวทีการประกวดหุ่นยนต์นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนนะคะที่เป็นสามารถส่งเด็กตัวแทนเยาวชนประเทศไทยนะคะไปในระดับนานาชาติได้อย่างในปีที่ผ่านมานะคะเราไปแข่งที่ยามันก็มีน้องๆ นะคะจากโรงเรียนสัมชัญลงมาค่ะที่ได้คว้ารางวัลอันดับหนึ่งของโลกด้วยกันนะคะก็ในฐานะของผู้จัดเองก็มองเห็นศักยภาพของน้องๆเป็นอย่างมากคือตอนนี้ถ้าสมมติว่าด้วยเยาวชนไทยมีการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยกันเนี่ยก็คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดให้เด็กไทยนะคะเยาวชนไทยไปเป็นนักพัฒนานักประดิษฐ์แล้วก็เป็นนวัตกรได้เนี่ยนะจากตัวแพนนะคะแพนเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อสักประมาณปี50ค่ะก็เริ่มต้นจากการแข่งขันที่เป็นเมื่อก่อนจะเรียกเป็นรุ่นเรกูลาร์นะคะปัจจุบันจะเป็นโรโบมิชชั่นค่ะก็เข้าร่วมการแข่งขันมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่ในเวทีนานาชาติค่ะแล้วก็ในเวทีนานาชาติก็จะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายค่ะแล้วก็ได้รางวัลกลับมาเมื่อตอนปี57ค่ะเป็นรางวัลที่1จากรัสเซียค่ะแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะมีผลงานด้านหุ่นยนต์ที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้แหละค่ะเป็นแมตช์การแข่งขันเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้เราได้สร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางด้านหุ่นยนต์จากทางด้านงานวิจัยหรือการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายค่ะก็อย่างนี้ค่ะในการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์นะคะในการแข่งขันเนาะจะทำให้เราได้เห็นอย่างแรกเลยค่ะมิตรภาพที่อยู่นอกห้องเรียนค่ะว่าปกติเราอยู่ในห้องเรียนเราก็จะมีแค่เพื่อนในห้องเรียนค่ะพอเราออกมาข้างนอกเราก็จะเห็นเพื่อนๆต่างโรงเรียนเพื่อนๆจากต่างชาติที่มีวัฒนธรรมมีกระบวนการเรียนรู้หรือมีองค์ความรู้ที่แตกต่างจากเราค่ะเราก็จะได้แลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะกับเพื่อนๆเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือได้เพื่อนกลับมาค่ะแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่เราสามารถเอากลับไปใช้ที่โรงเรียนหรือในห้องเรียนหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะก็ในเรื่องของหุ่นยนต์เนาะต้องบอกว่าหุ่นยนต์เป็นอินโนเวชันเป็นนวัตกรรมที่จริงๆมีมานานแล้วเพิ่งในไทยเนี่ยก็มีการส่งเสริมมานานแล้วค่ะถ้ามองจากตัวแพรก็เป็น10ปีแล้วเนาะตรงนี้แหละค่ะที่ในประเทศไทยเราก็เองก็ส่งเสริมให้เด็กๆได้ทั้งในเรื่องของการแข่งขันทั้งเรื่องขององค์ความรู้ที่เราต้องการจะพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านอินโนเวชันที่เราจะไปดีไซน์ไปสร้างหรือว่าไปเป็นผู้ใช้งานหรือควบคุมตัวหุ่นยนต์ต่างๆนะคะซึ่งจริงๆทั้งในส่วนของภาคเอกชนหรือในระบบอุตสาหกรรมหรือทางด้านการศึกษาเองอย่างเงี้ยค่ะหุ่นยนต์เนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยค่ะที่เข้าไปใช้งานอย่างเช่นในระบบอุตสาหกรรมก็จะมีหุ่นยนต์ตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ไปใช้งานค่ะตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่ประเทศไทยเรายังต้องการนักพัฒนาด้านหุ่นยนต์อยู่ค่ะที่เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะเรียกได้ว่าแบบนี้เลยจริงๆไม่ใช่แค่ในไทยค่ะในต่างประเทศเองก็เหมือนกันที่ต้องการบุคคลที่มีความสามารถทางด้านนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการแข่งขันค่ะอยากให้น้องๆหรือคนบุคคลที่สนใจค่ะมาลองแข่งขันดูค่ะการแข่งขันจะเพิ่มความสนุกสนานความตื่นเต้นในการใช้ชีวิตของเราค่ะมีแมตช์มีภารกิจนู่นนั่นนี่ให้เราได้พิชิตค่ะได้ดีไซน์ได้ออกแบบกระบวนการคิดของเราว่าเราจะดีไซน์ยังไงแบบนี้ค่ะตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่ได้มากกว่าการเรียนรู้เพียงแค่ในห้องเรียนค่ะ